เทียนชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจเป็นประเด็นที่คนไทยฟังแล้วถึงกับอึ้งไปตามๆกันเมื่อเครือข่ายปฏิรูปการโยกย้ายถิ่นฐานหรือ TMR เครือข่ายประชากรข้ามชาติหรือ MWG เครือข่ายสิทธิผู้ลี้ภัยและคนไร้รัฐหรือ CRSP ได้ออกจดหมายเปิดผนึกข้อเสนอแนะนโยบายแก่นางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีที่จะแถลงต่อรัฐสภาในด้านการบริหารจัดการโยกย้ายถิ่นฐานผู้อพยพและผู้ลี้ภัยในประเทศไทยโดยเนื้อหาสำคัญของข้อเสนอแนะจากเครือข่ายดังกล่าวมีทั้งหมด3ระยะดังนี้ 1. ระยะเร่งด่วนให้รัฐบาลพิจารณากำหนดนโยบายด้านการบริหารจัดการกลุ่มผู้อพยพโยกย้ายถิ่นฐานและผู้ลี้ภัยทุกกลุ่มโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ลี้ภัยจากสถานการณ์ความไม่สงบภายในประเทศเมียนมาซึ่งเข้ามาในประเทศไทยแล้วโดยมีการดำเนินการอาทิให้คณะรัฐมนตรีเร่งพิจารณาใช้อำนาจตามมาตรา17ของพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองพ.ศ. 2522กำหนดสถานะผู้อพยพที่ลี้ภัยอยู่ในไทยผู้อพยพลี้ภัยจากเมียนมาผู้อพยพโยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติและเร่งกำหนดสถานะให้แก่เด็กกลุ่มต่างๆเพื่อให้เอื้อต่อการเข้าถึงสิทธิ์ด้านการศึกษาสาธารณสุขและการทำงานได้ตลอดจนพิจารณาปรับเกณฑ์และกลไกเพื่อการมีสัญชาติไทยของเด็กที่เกิดในไทยให้ยุติการกักขังโดยไม่มีกำหนดเวลาต่อผู้อพยพโยกย้ายถิ่นฐานและผู้ลี้ภัยทุกกลุ่มรวมทั้งกำหนดมาตรการทางเลือกแทนการกักขังให้แก่ผู้อพยพโยกย้ายถิ่นฐานและผู้ลี้ภัยทุกกลุ่มโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ลี้ภัยชาวอุยกูร์มากกว่า40คนซึ่งถูกกักขังตัวอยู่ในสถานกักตัวคนต่างด้าวมาเป็นเวลานาน10ปีและชาวโรฮิงญาจากประเทศเมียนมาเร่งรัดการเปิดจดทะเบียนแรงงานข้ามชาติรวมถึงการต่อใบอนุญาตการทำงานของแรงงานข้ามชาติที่ใบอนุญาตทำงานจะสิ้นสุดการอนุญาตในวันที่13กุมภาพันธ์68เพื่อป้องกันผลกระทบและอันตรายจากมาตรการเกณฑ์ทหารของรัฐบาลเมียนมา 2. ระยะกลางให้รัฐบาลพิจารณากำหนดนโยบายด้านบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนเพื่อรองรับกับแนวโน้มของสถานการณ์ในอนาคตอาทิปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติในการบริหารจัดการกรณีบุคคลชาวเมียนมาเดินทางเข้าไทยตามแนวชายแดนอันเนื่องมาจากการได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในเมียนมาโดยยึดหลักการไม่ผลักดันส่งกลับไปสู่ภัยอันตรายต่อชีวิตพิจารณาจัดทำมาตรการเพื่อยุติการสร้างความเกลียดชังและทัศนคติในด้านลบของสังคมไทยที่มีต่อชุมชนผู้อพยพโยกย้ายถิ่นฐานและผู้ลี้ภัยในประเทศไทยและให้มีมาตรการส่งเสริมทัศนคติที่ดีของสังคมไทยและส่งเสริมความเข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชนของชุมชนผู้อพยพโยกย้ายถิ่นฐานและผู้ลี้ภัยในประเทศไทย 3. ระยะยาวให้รัฐบาลพิจารณากำหนดนโยบายด้านการบริหารจัดการโยกย้ายถิ่นฐานอาทิพิจารณาปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร์พ.ศ. 2534เพื่อให้ผู้โยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติสามารถเข้าถึงสถานะบุคคลและทะเบียนราษฎร์และสถานะการอยู่อาศัยตลอดจนการคุ้มครองได้พิจารณาปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองพ.ศ. 2522โดยกำหนดสิทธิ์และมาตรการคุ้มครองกลุ่มเปราะบางโดยยึดหลักการไม่ผลักดันส่งกลับไปสู่ภัยอันตรายต่อชีวิตการยุติการกักขังเพื่อรอการส่งกลับอย่างไม่มีกำหนดสิทธิ์ในการอยู่ร่วมกันในครอบครัวพิจารณาปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพ.ศ. 2542ให้เอื้อต่อการทำประกอบอาชีพที่สุจริตสำหรับคนที่ไม่มีสัญชาติไทยทางนี้ข้อเรียกร้องดังกล่าวถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเหมาะสมหรือไม่และเรียกร้องเกินไปหรือไม่เช่นข้อเรียกร้องให้แก้พระราชบัญญัติประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวให้เอื้อต่อการประกอบอาชีพที่สุจริตสำหรับคนที่ไม่มีสัญชาติไทยจะเป็นการเปิดช่องทางในการแย่งงานคนไทยหรือไม่หรือข้อเรียกร้องให้ลูกหลานที่เกิดในไทยได้มีสัญชาติไทยในอนาคตขณะเดียวกันเมื่อตรวจสอบการเคลื่อนไหวของเครือข่ายเหล่านี้พบว่าได้เคลื่อนไหวจัดกิจกรรมเสวนากับเครือข่ายแรงงานสีส้มรวมทั้งการเคลื่อนไหวยื่นข้อเรียกร้องต่างๆก็มักจะยื่นต่อกลไกกรรมาธิการสภาโดยมีส.ส.พรรคส้มมาเป็นผู้รับหนังสือเช่นเมื่อวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายน63นายอดิศรเกิดมงคลตัวแทนเครือข่ายประชากรข้ามชาติก็ไปยื่นหนังสือเรียกร้องกับคณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคมสภาซึ่งนายณัชชาบุญชัยอินสวัสดิ์ส.ส.พรรคประชาชนและในฐานะรองโฆษกกรรมาธิการก็มาเป็นผู้รับหนังสือส่วนวันที่26ตุลาคม66นายอดิศรกับเครือข่ายก็ไปยื่นหนังสือปัญหาการเข้าถึงบริการสุขภาพของบุคคลไม่มีสัญชาติไทยต่อ
่อคณะกรรมการศาลซึ่งก็มีนางสาวเบญจาแสงจันทร์ส.ส.ก้าวไกลในขณะนั้นในฐานะกรรมการศาลพร้อมด้วยส.ส.ก้าวไกลอีกจำนวนหนึ่งมารับหนังสือจากนายอดิศรจนมีการตั้งข้อสังเกตว่าเครือข่ายคนกลุ่มนี้มีใครอยู่เบื้องหลังหรือไม่เพราะหลายข้อเสนอก็ดูจะไปในทิศทางเดียวกับนโยบายเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวและนโยบายต่อสถานการณ์ผู้ลี้ภัยจากการสู้รบในเมียนมาของบางพรรคการเมืองหรือไม่มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ